สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นXpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก็ต้องบอกว่าในเบรกนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่ทางคาวาซากิก็ยังอยู่กับเราคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS รวมทั้งโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวเซ็ตนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับนะกลับมาอีกครั้งนะครับครับก็เรียกว่าคุยกันยาวๆเลยวันนี้เพราะว่าหลายคนก็มีคนถามว่าอยากเห็นชัดๆรถเป็นยังไงเราจัดให้เต็มๆเลยวันนี้ทุกมุมเจาะกันทุกรายละเอียดทีเดียวจะเห็นตัวเป็นอีกทีก็คือในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วครับผมถ้าพูดถึงเรื่องงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอยากให้ทางคาวาซากิสรุปนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรดีๆสำหรับแฟนๆคาวาซากิภายในงานพี่ในบูธพี่อยู่ตรงไหนจัดอะไรยังไงบ้างครับก็สำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นี้นะครับเราเองก็ได้มีการจัดโซนออกประมาณ5โซนอย่างที่บอกนะครับสปอร์ตสตรีทนะครับเรโทรนะครับทัวริงเอเวนเจอร์แล้วก็ออฟโรดนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็มีการจัดแสดงรถนะครับ อยู่ทั้งหมดเนี่ย20รุ่น27คันด้วยกันนะครับก็คือแน่นบูธกันไปหมดเลยนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับในงานเนี่ยเราก็เหมือนเช่นเคยนะครับมีหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นกิฟต์วอชเชอร์นะครับ120,000 บาท 120,000 บาทนะครับสำหรับบางรุ่นบางโมเดลนะครับรวมถึงยังไม่พอนะครับในกิฟต์วอชเชอร์ที่มีก็คือยังมี 0% 4ปีโอ้ 0% 4ปีครับครับก็ในสำหรับรุ่นใหญ่ๆของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของขวัญใจ Z 300 Ninja 300พวกนี้ก็จะมีโปรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากปัจจุบันนะครับก็ต้องลองไปดูในงานนะครับเรียกว่าเราใจแน่นอนติดตามได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับกับรุ่นคาวาซากิฝากไว้เลยรุ่นเท่าไหร่ครับG02 ครับเป็นรุ่นโซนมอเตอร์ไซค์ G02 โซนมอเตอร์ไซค์ G02 โอ้โหบูธใหญ่โตเห็นแน่นอนเข้าไปแน่นอนครับคาวาซากิรถก็เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็อย่างพวกประกันชั้น1อะไรพวกนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ไฮไลท์ของเราต้องมองภาพว่าณตอนนี้เนี่ยชาวนาไทยก็เรื่องข้าวเนี่ยก็ราคาก็ตกต่ำนะครับทางบริษัทของเราเองเนี่ยเราก็มีการคือช่วยเหลือชาวนานะครับเพราะว่าชาวนาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีพระคุณครับกับเราเพราะว่าทางชาวนาก็อะไรซื้อรถเราเหมือนกันนะครับนะครับณตรงนี้เองเนี่ยยังในบริษัทของเราเนี่ยเราก็มีการซื้อข้าวของชาวนาเนี่ยมาให้ทางพนักงานเนี่ยได้เป็นสวัสดิการนะครับเดือนนึงก็ประมาณ 3.6 ตันนะครับประมาณปีนึงเลยนะครับคดีนึงที่เราจะช่วยเหลือชาวนาตรงนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะพนักงานในบริษัทของเราที่ทานข้าวของชาวนานะครับก็ใครจองรถในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะมีข้าวแจกให้มีข้าวแจกให้นะครับถามผมว่าเอ๊ะรถกับมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์แล้วมันกับข้าวมันไปด้วยกันยังไงเกี่ยวก็คนขี่ต้องกินข้าวอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพไลฟ์เบอร์รี่ไลฟ์เบอร์รี่ด้วยดีนะครับก็จะมีไม่เราไม่ได้แจกข้าวเฉพาะในงานนะครับก็คือท่านใดเนี่ยถ้าจองรถในงานก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงที่จองรถในดีลเลอร์นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายของเราในช่วงเวลานั้นซื้อเอาง่ายๆซื้อรถคาวาแถมข้าวตอนนี้ไรซ์เบอร์รี่ด้วยไรซ์เบอร์รี่ด้วยผมก็จะนอกจากพวกโปรโมชั่นอะไรแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าค่ะคือสังคมบ้างคือสังคมบ้างนะครับผมเลยอยากถามไปว่าตอนสื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยแจกข้าวให้สื่อด้วยไหมเดี๋ยวให้สองจานให้สองจานเพราะเวลาไปลงทะเบียนเข้างานปุ๊บก็จะอ่ะไรซ์เบอร์รี่ไปคนละก้อนคนละก้อนอันนั้นเหลือค่อยว่ากันนะพี่ถือไหมนะอ่ะเขาเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางคาวาซากิก็มีการแจกข้าวให้ด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมซีสตาก็ได้นะอันนี้พูดถึงนะครับกับการสนับสนุนเรื่องของข้าวนั่นเองนะครับก็กลับคือถูกสังคมบ้างนะครับในเรื่องของราคาข้าวที่มันลงเนี่ยเราก็เห็นใจนะครับเพราะชาวนาที่ที่มาตากแดดหน้าดำมันเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ว่ากันไปนะครับระหว่างรอ SMS ครับผมก็อยากจะทราบเพราะว่า
คาวาซากิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกก็ว่าได้นะที่นำรถคัสใหญ่ๆบิ๊กไบค์เนี่ยนำมาขายเป็นเจ้าแรกเลยเจ้าแรกเลยนะ650จนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามันเราจะมีแนวทางการป้องกันยังไงสำหรับเขาเรียกอะไรเพราะมีส่วนแบ่งเยอะแล้วตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีส่วนแชร์แล้วตอนนี้เรามีการวางแผนยังไงบ้างครับทิศทางการตลาดเป็นยังไงสำหรับเรื่องรถใหญ่ต้องมองอย่างนี้นะครับคาวาซากิเนี่ยเราเองก็จะบอกว่าเป็นไพโอเนียร์ในเรื่องของการทำธุรกิจในส่วนของบิ๊กไบค์นะครับเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโมเดลต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับในหลายๆเซกเมนต์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรา เราได้นำรถรุ่นใหม่ๆนะครับหรือเซกเมนต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยทำไมบ้านเราคาวาซากิมันมีแค่เท่านี้นะครับทำไมที่อื่นเนี่ยยุโรปก็ดีนะครับเขาถึงมีลายโมเดลไลน์นู่นนี่นั่นทำไมบ้านเราถึงไม่มีนะครับณตรงนี้เองเนี่ยทางผู้บริหารคาวาซากิเนี่ยก็เล็งเห็นนะครับความต้องการของเหล่าคนรักรถจักรยานยนต์นะครับนะฮะก็มีการนำหลายๆรุ่นเนี่ยที่เข้ามานะครับก็ยังมีรุ่นอะไรใหม่ๆที่กระซิบไว้นี่ไงพี่รุ่นใหม่ๆนี่แหละหน้าจอนี่อ๋อตัวเจนี่ถามถึงตัวเจ300 J300 J300 มันเป็นรถออโตเมติกซึ่งพัฒนาคู่กับอะไรนะเคมโก้มันใช่ครับเคมโก้ครับใช่พัฒนาคู่ร่วมกันกับเคมโก้ตัวนี้เปิดที่อีกมากผมไปมาตอนเมื่อ2 3ปีแล้วว่ามีโอกาสจะเข้ามาขายบ้านเรามั้ยเพราะเขาสกิลไม่มีเกียร์ออโต้เลยนะในเมืองไทยไม่เคยในเมืองไทยไม่มีแต่ว่าถ้าในต่างประเทศมีอยู่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีนโยบายที่เราจะเอาสกูตเตอร์เนี่ยนำเข้ามาขายนะครับไม่เป็นไรผมเชื่อว่าแฟนๆเรียกร้องเดี๋ยวก็มาต้องนี่แน่ก็ยังฝากถามถึงตัวเล็กหน่อย Z125 เป็นไงก็ยังทำตลาดอยู่ยังมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างไหมสำหรับรถเล็กเพราะรู้สึกจะมีแค่รุ่นเดียวของเขาสกิลตอนนี้นะครับของเราสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเรามีกิฟต์วอเชอร์อยู่นะครับมีกิฟต์วอเชอร์อยู่ประมาณสัก 3,000 บาทนะครับก็เราเองเราก็จะพัฒนาในเรื่องของดีไซน์หรือกราฟิกเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวลองรอชมนะครับว่าเราจะมีรูปสีสันกราฟิกยังไงนะฮะแบบไหนนะครับก็รอชมกันไปก็เรียกว่าตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์แล้วตั้งแต่รถเล็กถึงรถใหญ่คราวนี้มาในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับในปีหน้ามีข่าวเรื่องอะไรไหมฮะเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยให้ฝากจะบอกได้หรือเปล่านะก็ เราก็มองว่าในสำหรับทีมแข่งของเราเนี่ยเมื่อเรามีที่สุดของความเป็นสปอร์ตของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องเอามาทำอะไรแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวลองดูและลองติดตามนะฮะนะครับว่าทางเราจะมีอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์โหนี่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์หลายอย่างนะกับโนสกิคราวนี้นะใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอย่างที่บอกเมื่อกี้ทีมแข่งใช่ไหมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเปิดตัวรถที่ต้องไปเห็นในงานโซลิสโปแน่นอนยังไงแฟนๆคอสกิต้องติดตามให้ได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากในเรื่องของแฟนเพจหรือเว็บไซต์ติดต่อกันยังไงบ้างสำหรับในส่วนของข่าวสารและกิจกรรมของทางคาวาซากินะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์คาวาซากินะคะ www.kawasaki.co.th นะคะแล้วก็อีกทางนึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ฮอตฮิตนะคะ Facebook นะคะKawasaki ThailandMotor.com นะคะสำหรับ Facebook ค่ะก็ติดตามข่าวสารใช่ค่ะจะมีการออกทริปหรือว่ารถรุ่นใหม่ๆและอะไรก็ตามก็จะมีนั้นข่าวสารข่าวกิจกรรมต่างๆหรือว่าการเปิดคอร์สทดสอบสอนการขับขี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook แม้กระทั่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน Expo ก็จะมีภาพลงเรื่อยๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆค่ะได้ข่าวนี่เป็นมือไลฟ์สดเลยใช่ไหมเวลามีกิจกรรมก็จะมีคุณฝน2คนเขาจะคอยไลฟ์ช่วยกันมีน้องฝนอีกคนก็จะมีคุณเหน่งคนนึงที่เป็นช่างภาพคอยช่วยให้ให้เครดิตนิดนึงคุณเหน่งยังไงก็ติดตามติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญจากทางคอสมิกมากขอบคุณครับขอบคุณพี่จอยครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรอื่นๆอีกก็จะนำเข้ามาอัปเดตในรายการของเราอีกนะครับรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆในแวดวงรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่มอเตอร์สปอร์ตกิจกรรมการขับขี่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆการทดสอบต่างๆเราก็จะมานำเสนอให้กับผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาครับเราก็บอกว่าเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซรวมทั้งเรื่องราวต่างๆก็โทรเข้ามาสอบถามกับพวกเราได้ครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ